สวัสดีครับท่านนักลงทุนที่อยู่ในห้องอัปเดตที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ที่สนใจตัวของบริษัทมาลีกรุ๊ปนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อบริษัทละนะครับจากมาลีสัมพรานเป็นบริษัทกรุ๊ปนะครับเป็นมาลีกรุ๊ปนะครับก็วันนี้ก็มาตามนัดนะครับก็ Opportunity Day สำหรับงบผลประกอบการในช่วงไตรมาส1ปี2559นะครับบริษัทเราถือว่าในควอเตอร์1นะครับภาพเราภาพรวมก่อนก็คือถือว่าประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าแล้วกันในช่วง presentation ต่อไปเนี่ยว่าโมเมนตัมมันยังคงไปต่อกันอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงจะมีเหตุผลอะไรมาบอกให้ทางท่านนักลงทุนได้ทราบถึงความมั่นใจนะครับในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทมาลีกรุ๊ปของเรานะครับก็ในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมานะครับเราได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ก็คือเราเปิดตัวสินค้าตัวแรกนะครับของบริษัทที่เป็นบริษัทร่วมทุนที่ฟิลิปปินส์ของเรานะครับบริษัทที่เราจัดตั้งในฟิลิปปินส์นั้นชื่อว่า Monday Marie Beverage Corporation ทำธุรกิจที่ทำธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าในควอเตอร์หนึ่งเราทำตามแผนได้เราส่งสินค้าไปที่ตัวของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็วางจำหน่ายแล้วในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่เราไปเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์ให้ดูนะครับวันนี้อาจจะมีคลิปเยอะหน่อยนะครับผมมีเรื่องมาเล่าค่อนข้างเยอะครับลองดูอันแรกก่อนครับก็เราไปเปิดตัวที่ฟิลิปปินส เราไปเปิดตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเราก็มองว่าตลาดที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยเราไปเข้าในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยตัวเมืองหลวงเขาก็คือมะนิลาที่รถลาเนี่ยค่อนข้างจะติดเหมือนบ้านเราอะครับก็เราเข้าไปในตัวของเซกชันที่เป็นมิดเดิลคลาสอินคัมกับตัวของกลุ่มคนวัยทำงานนะครับคอนเซ็ปต์ที่เราไปตัวของกาแฟกระป๋องนะครับเป็นสินค้าแรกที่เราไปเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์เนี่ยในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราใช้ยี่ห้อว่าคราโทสนะครับคราโทสถ้าใครเล่นเกมตัวของออนไลน์หรือว่าเกม PlayStation ก็จะรู้จักมันเป็น God of War ครับก็คือคอนเซ็ปต์ที่เราไปในเชิงของ Marketing เชิงการตลาดเนี่ยเรามองว่ามันยังมีหลูปตัวของโอกาสทางการตลาดเนี่ยในเชิงของตลาดพวกกลุ่มคนทำงานที่ต้องการอะไรที่เป็น Energy Drink บวกกับ Relaxation ก็คือเราเป็นคอมไบน์กันระหว่างคอนเซ็ปต์อะไรที่มันกระตุ้นให้คุณสามารถทำงานนะครับเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าใครไปดูตัวของตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตลาดที่เป็นเราเรียกว่า BPO คือ Business Outsourced Professional พวก Call Center ที่ฟิลิปปินส์เนี่ย Work Around the Clock 24ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องการสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับเราไปทำ Marketing Research มานะครับก็อันนี้เป็น Product แรกนะครับก็ที่จะเอามาบอกท่านนักลงทุนว่าเรา On Plan จริงๆนะครับว่าเราทำได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับเข้าสู่นะครับตัวของ Marie Investment Highlight นะครับในช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าผลประกอบการเราก็ประทับใจนะครับกับทางนักลงทุน
หลายๆคนนะครับในช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย sales revenue growth เราเนี่ยเราโตได้ถึง 20% นะครับท่ามกลางตัวของเศรษฐกิจบ้านเราที่ยังคงไม่เติบโตได้อย่างชัดเจนนักนะครับเราก็ยังใช้ strategy ที่เรา diversify the revenue ของเรานะครับ recap นิดนึงนะครับมารีสัมพันธ์ไอ้มารีกรุ๊ปเนี่ยต้องบอกว่าเรามี revenue อยู่4ขาหลักด้วยกันนะครับเรามีแบรนด์ในประเทศเรามีแบรนด์ที่เป็นเราเป็นแล้วก็มีแบรนด์ที่เราส่งออกไปยังต่างประเทศเรามีธุรกิจอีกส่วนนึงที่เรียกว่าธุรกิจรับจ้างผลิตภัณฑ์แล้วก็รับจ้างผลิตให้กับตัวของแบรนด์ต่างๆภายในประเทศนะครับแล้วก็มีส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ย revenue เราจะแตกต่างจากตัวของ beverage รายอื่นๆที่เขาอาจจะมี revenue ที่พึ่งพิงในประเทศเยอะกว่าของเรานะครับของเราจะมีสัดส่วนค่อนข้างบาลานซ์นะครับ well balance ในเชิงของ revenue diversification นะครับ export ในช่วงควอเตอร์หนึ่งเราเติบโตได้ดีเราเติบโตได้เกือบ 100% นะครับถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับตามแพลนครับอย่างที่ผมเรียนก็คือตัวของโปรดักต์แรกที่เราออกมาในประเทศฟิลิปปินส์อย่างออนแพลนนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็คงยังจะมีโปรดักต์ไพป์ไลน์อย่างต่อเนื่องในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อที่จะบุกตลาดเบเวอเรจในฟิลิปปินส์นะครับให้การเติบโตมันยังต่อเนื่องไปได้นะครับสุดท้ายเนี่ยครับในควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกำไรผมโต 30% เทียบ year on year นะครับกำไรผมปิดอยู่ 109.8 ล้านนะครับเกือบ110ล้านคิดเป็น net margin อยู่ประมาณ 7.1% นะครับก็ถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับในเชิงของบริษัทการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่สำคัญที่ผ่านมาในช่วงควอเตอร์หนึ่งนะครับเราได้รับการอนุมัติจากทางผู้ถือหุ้นนะครับให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเดิมเราชื่อบริษัทมารีสัมพันธ์จำกัดมหาชนนะครับเราเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทมารีกรุ๊ปนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับ strategy ที่เรากำลังจะบุกออกไปเป็นบริษัทที่เป็น regional brand มากขึ้นนะครับเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนของธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นนะครับเราเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับผู้ถือหุ้นก็อนุมัตินะครับแล้วเราก็ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับทางกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเหมือนเดิมนะครับตัวของmajor shareholder ของเราก็คือตัวของ Abico ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทของเราเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของบริษัทนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับในด้านของธุรกิจของเรานะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับธุรกิจของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีสัดส่วนของธุรกิจแบรนด์นะครับต่อสัดส่วนธุรกิจที่เป็นรับจ้างผลิตเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์จะมากกว่านะครับสัดส่วนที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิตเราเรียกว่า CMG สั้นๆนะครับในควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาธุรกิจแบรนด์ของเราอยู่ 47% นะครับแต่ธุรกิจที่เราเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในเชิงของธุรกิจรับจ้างผลิตเนี่ยทำให้ตัวของสัดส่วนของรายได้ของธุรกิจที่รับจ้างผลิตเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็น 53% นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัดส่วนที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากๆเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เป็นรับจ้างผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับก็คือจะเป็นธุรกิจที่เป็นการทำธุรกิจน้ำมะพร้าวส่งออกไปยังต่างประเทศตรงนี้เติบโตได้ค่อนข้างดีมากนะครับถ้าใครอ่านเพรสรีลีสที่ผมส่งไปให้นักข่าวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะน้ำมะพร้าวเนี่ยเราโตร้อยกว่า 100% ก็ต้องบอกว่าดีมานด์น้ำมะพร้าวยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับในด้านธุรกิจนะครับผมอัปเดตธุรกิจภายในประเทศก่อนนะครับธุรกิจภายในประเทศเนี่ย market share ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ยังคงสามารถรักษาธุรกิจแบรนด์ในประเทศได้อย่างต่อเนื่องนะครับแบรนด์ของเรานะเราทำได้ค่อนข้างดีปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนตัวของ market share นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆเนี่ยเราอยู่เป็นอันดับ2นะครับรองจากผู้นำตลาดเจ้าหนึ่งนะครับเราอยู่ที่ 22% นะครับตัวนี้ เป็น market share ที่รวมตัวของน้ำมะพร้าวเข้าไปด้วยมูลค่าตลาดของน้ำผลไม้น้ำpremium food juice นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 กับ 4,500 ล้านนะครับก็ยังคงเติบโตได้ในช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่อยู่ในประเทศของเราผมอัปเดตนิดนึงนะครับว่าในประเทศเราเนี่ยด้วยความที่เรายังคงเป็นผู้นำในเชิงของการที่สร้างสรรค์ตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยในช่วงควอเตอร์หนึ่งย่างมาช่วงควอเตอร์สองที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายตัวนะครับแนะนำยกตัวอย่างเช่นตัวของมะพร้าวอ่อนในแปะกล้วยนี้ก็จะเป็นผลไม้กระป๋องอันนี้คุณสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับเรามีSKU หรือว่า product ที่เรา launch นะครับในช่วง
ควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมะเขือเทศนะครับตัวของเฟลเวอร์น้ำมะเขือเทศเนี่ยยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับเราออกทั้งกลุ่มที่เป็นพาสเจอไรส์นะครับที่เป็นน้ำมะเขือเทศผสมน้ำผักรวมที่เป็นพาสเจอไรส์เราออกเป็นน้ำมะเขือเทศออสเตรเลียนโทเมโตนะครับเราขายเฉพาะที่ Tesco Lotus เท่านั้นอันนี้เราทำเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเราเอาน้ำมะเขือเทศเดิมของเรามารีแบรนด์นะครับเอามาทำรีแพคเกจจิ้งให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับล่าสุดที่เราออกมาคือน้ำฝรั่งนะครับน้ำฝรั่งชมพูนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีจากทางผู้บริโภคนะครับนอกจากนั้นนะครับนี่จะเป็นทางด้านในเชิงของ new product ที่เราออกมาในช่วงควอเตอร์1รับเข้ามาในช่วงควอเตอร์2นะครับเรายังมีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ตอกย้ำว่าเราเป็นแบรนด์ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมะพร้าวเองนะครับด้วยความที่เรามองว่าตอนนี้เราน่าจะเป็นอันดับต้นๆแล้วแหละในเชิงของมะพร้าวของประเทศไทยนะครับเราผลิตและส่งออกได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาแคมเปญอันนึงที่เราออกในเรื่องของมารีโคโค่เนี่ยนะครับเราเอามารีโคโค่เข้าไปใน 7-Eleven ผลตอบรับก็ได้รับการตอบรับดีนะครับเราทำแคมเปญอันนึงเพื่อให้กับผู้บริโภคเข้าใจว่ามารีสามพรานเนี่ยคือnumber 1ในเชิงในเชิงของน้ำมะพร้าวนะครับเราทำแคมเปญที่ชื่อว่า Coconut Life Inbox นะครับเดี๋ยวลองดูตัวของกิจกรรมทางการตลาดตัวนี้ค่อนข้างน่ารักดีครับนี่คือสวนมะพร้าวของเราที่เราดูแลเอาใจใส่มะพร้าวทุกต้นเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มะพร้าวที่มีรสชาติอร่อยในแบบที่ธรรมชาติให้มาเราจึงอยากให้คุณได้ลิ้มลองสวัสดีครับนี่คือสวนมะพร้าวของเราที่นี่มะพร้าวแต่ละลูกได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและนี่คือพี่แช่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะพร้าวอยากได้น้ำมะพร้าวแท้อินบ็อกซ์มาเลยครับพี่แช่มเก็บมะพร้าวให้ลูกนึงก่อนนี้สำหรับคุณเบลครับนี่เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่เราทำเพื่อตอกย้ำว่าเฮ้ยเราเป็นผู้นำในเชิงของธุรกิจที่เป็นน้ำมะพร้าวต้องบอกว่าเราร่วมกับตัวของฟาร์มมะพร้าวนะครับค่อนข้างนานแล้วนะครับเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่ากับทั้งเกษตรกรตัวของลงมะพร้าวที่เป็นศูนย์รับน้ำมะพร้าวนะครับเราบอกว่าเราคงไม่ได้แค่ไปซื้อตัวของน้ำมะพร้าวจากสวนมะพร้าวเท่านั้นเราให้ในส่วนของเทคโนโลยีความเป็นอยู่ของเขานะครับว่าเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้นะครับก็เราพึ่งพากันในเชิงของธุรกิจเพราะเราก็เกี่ยวพันกับภาคเกษตรนะครับก็อันนี้จะเป็นแคมเปญอีกอันนึงที่ตอกย้ำว่าเรายังคงจะเป็นผู้นำนะครับในเชิงของธุรกิจน้ำมะพร้าวต่อไปสำหรับภายในประเทศนะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศนะครับนี้จบในประเทศละผมมาต่างประเทศเป็นอินเตอร์เบสบิสเนสของผมนะครับก็บอกว่าธุรกิจของมารีในต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับธุรกิจที่เป็นแบรนด์นะครับธุรกิจที่เป็นแบรนด์เนี่ยโฟกัสเราจะอยู่ที่ทุกประเทศรอบบ้านเราตัว CLMV นะครับต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์ที่ย่ำเข้าไปในตัวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมานานละนะครับอย่างลาวเนี่ยเราไปอยู่ในประเทศลาวเราขายสินค้าในประเทศลาวมา10ปีแล้วนะเราเพิ่งทำเขาเรียกว่าเป็น 10 year anniversary นะครับแล้วเราก็กำลังจะลอนช์ตัวโปรดักต์ใหม่ที่ประเทศลาวโดยที่เราจะเอาตัวของนมโชคชัยเข้าไปขายเพิ่มในประเทศลาวก็ถือว่าตัวของดิสติบิวเตอร์ที่ลาวเนี่ยเราถือว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าประเทศที่เราเข้าไปนั้นจริงๆเรามีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับต้นๆในเชิงของนม UHT นะครับก็คือประเทศกัมพูชานะครับกัมพูชาเนี่ยเราเพิ่งลอนช์ตัวของ TVC ไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดู TVC นิดนึง
นะครับช่องชายอยู่ไอทีคือจำแรงเจนปีตักดอกตัวทอมิจิตสมบูรณ์โดยสารจิตจึงจำดอลอ้อได้เรียนการระบายยื่นตะการช่องชายอยู่ไอทีเหมือนกาเซียมโปรตีนหนึ่งดักฟัวทว่าไอกุมารหลุดล็อกบ้านละอ้อหนึ่งจังเริงม้วนรูปมันโจ้หนึ่งวิตามินจิมรอดด้วยจีวิตามินใบมวยใบปีใบประมวยหนึ่งใบตะปีช่วยไอกุมารเหมือนผิดสกรรมจีนในขนมการเงินประจำไงหนึ่งเหมือนกุมนัดใช้ประดับฟัวช่องชายอยู่ไอทีช่วยอภิวัตคู่กับไอกุมารเอาจับบ้านระหังหนึ่งฉลาดเวงย้ำช่องชายอยู่ไอทีจีเรียรอดไงกับใบสกปรกละอ้อหนึ่งประอันนี้เป็นโฆษณาที่ในตัวของกัมพูชานะครับให้ดูเพราะเราโฆษณาเพราะเราใกล้ชิดกับตัวของผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มประเทศซีอาร์วีจริงๆนะครับการที่เราเข้าไปยังตลาดพวกนี้เราร่วมมือร่วมใจกับทางดิสติบิวเตอร์ในแต่ละประเทศเนี่ยเพื่อที่จะสรรหาตัวของผลิตภัณฑ์หรือว่ามาร์เก็ตติ้งแคมเปญเนี่ยเพื่อที่เราจะทับตัวของ market share ให้มันได้มากขึ้นนะครับซึ่งกัมพูชาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในเชิงของนมโชคชัยฟาร์มของเรานะครับหรือว่าในประเทศพม่านะครับเราลอนช์ตัวของ Facebook ที่เป็นแฟนเพจของมาลีในประเทศพม่าก็สามารถเข้าไปดูใน Google ได้นะครับหรือนะครับในบางประเทศที่เราบุกไปเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีแนวคิดใหม่ว่าเรามองว่าเวลาเราจะบุกไปยังต่างประเทศเนี่ยที่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศ CIMV เนี่ยเราสามารถฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเราเนี่ยนะครับเขาสามารถผลิตภัณฑ์ตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศนะครับอย่างโปรดักที่เราไปออกที่ประเทศกลุ่ม Middle East นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีแบรนด์อันใหม่ชื่อว่า Mali Diet นะครับ Mali Diet ก็เป็นสูตรเดียวกับ Mali Light นะครับที่อยู่ในประเทศแต่เราทำรีแบรนด์แต่เอาแบรนด์ตัวเนี้ยส่งไปยังประเทศกลุ่ม Middle East นะครับหรือว่า Mali Juicy Brandดิสิบรานเนี่ยเราทำน้ำผลไม้เนี่ย 20% นะครับแล้วเราก็ส่งออกไปยังกลุ่มต่างประเทศสินค้าเหล่านี้คุณจะไม่ได้เห็นในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เราส่งออกไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศนะครับอีกอันนึงที่คงจะไม่อัปเดตไม่ได้เลยนะคือธุรกิจที่เป็น Joint Venture นะครับในประเทศฟิลิปปินส์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวของโปรดักต์แรกได้ลอนช์ไปแล้วนะครับในควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาเป็นกาแฟกระป๋องนะครับ4รสชาติที่เราออกไปนะครับก็ถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับทัชพอยท์ที่เราเข้าไปขายเนี่ยนะครับพาร์ทเนอร์เราทำได้ค่อนข้างดีตอนนี้เราครอบเรชในเชิงของโมเดิร์นเทรดกับตัวของทรดิชันแนลเทรดเนี่ย 100% ละนะครับเพราะตัวของพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเขามีช่องทางดิสติบิวชันที่ค่อนข้างดีทาร์เก็ตกลุ่มของกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นBPO เป็นกลุ่มคนทำงานที่ต้องการอะไรที่มันเป็น energy drink บวกกับความที่มันเป็น relaxation ดังนั้นเนี่ยเราทำ marketing research ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกกาแฟกระป๋องมันน่าจะตอบโจทย์เขานะครับปัจจุบันต้องเล่าก่อนว่าตลาดในฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะกินกาแฟเป็นลักษณะที่เป็น3 in 13 in 1หมายความว่าเหมือนสมัยก่อนนะครับเราเอามาชงกับน้ำนะครับสัดส่วนที่เป็นกาแฟกระป๋องยังไม่ค่อยเยอะนะครับเราเหมือนประเทศไทยกลับไปช่วงหลายๆสิบปีที่ช่วงที่ยังไม่มีกาแฟกระป๋องเนี่ยคือเราไปอยู่ในช่วงนั้นซึ่งเรากำลังบุกเบิกในเรื่องของกาแฟกระป๋องนะครับในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเราคาดว่าตัวนี้ก็น่าจะทำยอดขายให้กับบริษัทได้ค่อนข้างดีนะครับการอัปเดตตัวของในเชิงมาร์เก็ตติ้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของแบรนด์ที่เราไปเนี่ยเราชื่อว่าคาร์โทสนะครับmarketing campaign ที่เราสื่อสารไปกับทางผู้บริโภคเนี่ยเราใช้คำว่า define the day คำว่า define the day หมายความว่าคุณสามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละวันของคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรได้หลังจากที่บริโภคตัวของproduct ผม TVC ที่เราลอนช์ไปเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้ตรงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น TVC ที่เราลอนช์ที่ฟิลิปปินส์In this fast-paced world, time lords over us, holding back our passions. Break free. Kratos strong coffee with double shot espresso gives you focus and vitality. Now this is coffee. Defy the day.Marketing position ของเราตัวนี้คือเรา position ให้มันเป็นกาแฟที่ค่อนข้างเข้มกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นเพื่อที่จะฉีกตลาดขึ้นมาสำหรับกลุ่มคนที่เขาต้องการการenergy ในเชิงของคาเฟอีนในตัวของกาแฟนะครับที่เขาจะเอาไปทำงานต่อนะครับอย่างกลุ่ม BPO หรือว่าตัวของธุรกิจอื่นๆในฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องถือว่าก็เขายังมี market
opportunity ตรงนี้อยู่สำหรับธุรกิจตรงนี้เราก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนนะครับในช่วงปีนี้นะครับเราบอกว่าเรายังจะมี product pipeline ออกไปนะครับแต่ก็ยังขออุบไว้ก่อนว่าเป็นอะไรนะครับว่าเดี๋ยวคู่แข่งเขาจะไปผลิตตามนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยคุณจะได้เห็นอีก product หนึ่งของJoy Venture เรานะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่เป็น business update ทั้งหมดนะครับผมไล่มาตั้งแต่ไฮไลท์ของผมไล่มาตั้งแต่ธุรกิจภายในประเทศแล้วก็ธุรกิจต่างประเทศเข้าสู่ตัวของ financial highlight นะครับถ้าใครตามงบของ Marie Group นะครับก็ต้องบอกว่าควอเตอร์1ที่ผ่านมาผมเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ revenue ผมในเชิงของ sales revenue เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,50041ล้านบาทนะครับใกล้เคียงกับสัดส่วนใกล้เคียงกับยอดขายในช่วงควอเตอร์4ที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในระดับ1,500ล้านนะครับก็ถือว่าในควอเตอร์นี้เรายังคงทำได้ดีนะครับตัวของการเพิ่มขึ้นของ revenue เนี่ย driver ส่วนใหญ่มันมาจากธุรกิจที่เป็นพาร์ทส่งออกนะครับทั้งในส่วนที่เป็นส่งออกที่เป็นแบรนด์กับส่งออกที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิตนะครับล้ามะพร้าวที่ส่งไปยังต่างประเทศเรายังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือเอ็กซ์พอร์ตเราโตได้เกือบ 100% นะครับ year on year โต 99% นะครับทำให้สัดส่วนของ export ต่อ revenue total revenue ของผมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 34% นะครับจากปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่แค่ 20% ก็ถือว่าโมเมนตัมตรงนี้เรายังคง going forward ไปได้นะครับในเชิงของ export ที่ยังเติบโตได้ค่อนข้างสูงนะครับพาร์ทที่เป็น gross margin นะครับ gross margin ของผมต้องบอกว่าในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาเนี่ย gross margin เนี่ยลงนิดนึงแต่มันมีเหตุผลของการลงอย่างนี้ครับด้วยความที่ธุรกิจของการรับจ้างผลิตเนี่ย margin ที่เป็น gross margin มันต่ำกว่าถ้าคุณไปบวกกับเรื่องของสัดส่วนของ gross margin ต่างของธุรกิจที่เป็น CNG ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ blending ของ gross margin เนี่ยมันลงนะครับซึ่งทำให้ลงเนี่ยลงมาอยู่ที่ 31% แต่ถือว่าผมก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับในลักษณะของ gross margin เราไปวัดกันที่ net margin ดีกว่า net margin ก่อนที่จะไปถึง net margin เราต้องดูในเรื่องของ selling expense to sell ก่อนนะครับในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาเนี่ย selling expense to sell ของผมเนี่ยลงค่อนข้างมากนะครับลงด้วยความที่1คือผมสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขายการโปรโมชั่นได้ค่อนข้างดีสัดส่วน selling expense to sales ในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาอยู่แค่ 14% นะครับลงมาจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ระดับ 17% ก็ถือว่าเราบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับในเชิงของ admin expense ถ้าใครตามนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณเท่ากับปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณ 8.4% ก็ถือว่าเรายังบริหารจัดการตัวของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในเชิงบริหารได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ selling expense to sales มันลงนะครับมันก็จะไปปวดที่ตัวของ net profit นะครับ net profit margin ของผมเนี่ยเติบโตได้นะครับ 7.1% ในช่วงของควอเตอร์1ที่ผ่านมานะครับกำไรที่เป็น absolute number ผมปิดที่ 109.8 ล้านหรือว่า110ล้านนะครับโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 29% นะครับก็ถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับถามว่าแล้วในช่วงควอเตอร์1เนี่ยที่เราส่งออกสินค้าไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยตัวของ Joy Venture มัน contribute lossมากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่าถ้าใครไปเปิดงบการเงินดูก็จะเห็นลายหนึ่งนะครับบอกว่าเป็น contribution มาจากตัวของ MNBC เนี่ยประมาณ 900,000 บาทซึ่งก็ magnitude ก็ถือว่าไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่เราเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งตัวของบริษัทตัวของ Joy Venture ในประเทศฟิลิปปินส์ซะส่วนใหญ่นะครับการไปทำ filing กับ SEC การไปจดทะเบียนนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็น expense เหล่านี้ซะส่วนใหญ่นะครับพาร์ทที่เป็น financial statement position นะครับก็เรายังคงมีฐาน asset อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านนะครับก็สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เรามีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวของลูกหนี้การค้ากับตัวของ fixed asset ที่เป็นโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์นะครับปีนี้นะครับในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาคุณอาจจะเห็นรายการเพิ่มมาอีกอันนึงก็คือเป็น investment in joint venture นะครับในหน้างบ balance sheet นะครับก็เป็นไปตามอย่างที่ผมบอกคือเราก็ไปลงทุนนะครับพาร์ทที่เป็น liability ต้องบอกว่าผมก็ยังมีภาระตัวของเงินที่เป็น short term กับสถาบันการเงินเนี่ยในควอเตอร์1เนี่ยก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับตัวของหนี้สินของผมเนี่ยหนี้สินรวมเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,700 ล้านนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ตัวของ
หนี้ที่เป็นหนี้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพื่อที่จะเอามา finance ตัวของ working capital ในการทำการผลิตสินค้าทำการขายสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวของหนี้มันลงเนี่ยนะครับ equity ผมก็บวกขึ้นเนี่ย PE ratio มันก็เลยลงอยู่ที่ประมาณ 1.25 เท่าก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับในระดับของเมื่อเปรียบเทียบกับเพียร์ในกลุ่มที่เป็น beverage ทั้งหมดROE นะครับต้องบอกว่าก็อยู่ที่ประมาณ 27% นะครับเราเพิ่งจ่ายปันผลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดีเดย์จ่ายปันผลนะครับก็เป็นไปตามกำหนดการที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้แล้วก็อนุมัติมานะครับที่ 0.7 นะครับก็เป็นจ่ายปันผลสำหรับรอบครึ่งปีที่แล้วนะครับ 0.7 บาทนะครับอัตราเงินปันผลคิดเป็นประมาณ 50%พาร์ทต่อไปนะครับจะเป็นพาร์ทที่เป็น looking forward ในตัว ในปี2016แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับผมมีเหตุผลที่อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโมเมนตัมของการเติบโตของ revenue แล้วก็ bottom line ของผมเนี่ยยังคงเติบโตได้นะครับถ้าคุณลองเอาตัวของรายได้ที่เป็นรายได้จากการส่งออกเนี่ยมา plus line quarter คุณจะเห็นชัดมากนะครับว่าผมสามารถประสบความสำเร็จจากการที่ผมสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทั้งในกลุ่มที่เป็นแบรนด์และในกลุ่มที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิตเนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้นะครับถ้าคุณไปดู segment งบตามหมายเหตุประกอบงบนะครับตัวของยอดที่เป็นยอดส่งออกของผมอยู่แตะไปอยู่ที่ระดับ500ล้านละนะครับค่อนข้างควอเตอร์เดียว500ล้านนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับมารีสามคานแล้วโมเมนตัมนี้ยังคง keep going forward ไปในช่วงควอเตอร์สองนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับตัวของธุรกิจน้ำมะพร้าวเราเนี่ยเราเรียนรู้ว่าจากการที่เราส่งออกมากขึ้นเนี่ยธุรกิจส่งออกเราเริ่มเห็นซีซั่นบางอย่างในความหมายคือเราส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ไปที่อเมริกาให้กับลูกค้านะครับเวลาตอนเนี้ยประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับจะบริโภคตัวของกลุ่มที่เป็นแบรนด์เนี่ยในช่วงซัมเมอร์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งซัมเมอร์เขาจะเริ่มตั้งแต่มิถุนายนจนถึงเซปเทมเบอร์นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงควอเตอร์สองที่กำลังจะทำที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำสต็อกนะครับให้กับลูกค้าเพื่อที่จะเอาไปขายในช่วงของซัมเมอร์ซีซั่นของตัวของประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เราส่งออกธุรกิจที่เป็นรับช่างผลิตใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับตัวของมาลีสัมพันธ์นะครับก็อันนี้จะเป็นเทรนด์ในปีนี้นะครับถามว่าเทรนด์ต่อไปในช่วงปีหน้าปีถัดไปเนี่ยผมก็มี evidence ที่มาซัพพอร์ตก็คือตัวของตลาดน้ำมะพร้าวในสหรัฐยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับธุรกิจน้ำมะพร้าวด้วยความที่เทรนด์ของ carbonate soft drink เนี่ยพวกโคคาโคล่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเริ่มdecline นะครับผู้บริโภคเริ่มมี awareness มี health conscious ในเชิงของการบริโภคสินค้าอะไรที่มันเป็น natural มากขึ้นนะครับดีมานด์น้ำมะพร้าวยังคงเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยปี2019ตลาดยังคงต่อเนื่องไปได้อีกนะครับไปได้อีกไกลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเทรนด์มันไม่ได้อยู่ที่ประเทศสหรัฐเพียงอย่างเดียวมัน spread to the worldในความหมายคือเราได้ลูกค้าจากหลายๆประเทศทั้งในยุโรปทั้งในอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียนะครับที่จะมาให้เราผลิตตัวของน้ำมะพร้าวเพื่อส่งออกไปให้กับทางประเทศเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็น growth engine ในเชิงที่เป็นธุรกิจส่งออกสำหรับตัวของธุรกิจรับจ้างผลิตเนี่ยตัวนี้โมเมนตัมยังไปต่อนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มันยังเป็นโมเมนตัมที่มาเสริมผมนะครับในอนาคตเนี่ยคือตัวของตัวธุรกิจที่เป็น Joint Venture ที่ฟิลิปปินส์ Monde Mari Beverage Corporation นะครับตัวนี้เราทาร์เก็ตให้ธุรกิจตรงนี้มันใหญ่ในขนาดที่เทียบเข้ากับธุรกิจแบรนด์ในประเทศของเรานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่ง Growth Engine ในช่วง3ปีข้างหน้า 2-3 ปีข้างหน้านะครับเรามีแพลนเราคงไม่ออกกาแฟกระป๋องอย่างเดียวแล้วเราจบนะครับเราคงจะมี product pipeline ที่คุยกับทางพาร์ทเนอร์นะครับที่จะเติบโตกันต่อไปในอนาคตสำหรับตัวของ Monday Mari Beverage Corporation นะครับก็ทีม looking forward ก็คือมันคงจะ stronger นะครับก็คือ strong แล้วก็ stronger ของ Mari Sun Mari Group นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น wrap upทั้งหมดนะครับในช่วงของควอเตอร์1ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าท่านนักลงทุนมีคำถามอะไรถามได้เลยครับตอนนี้ครับเชิญครับขออนุญาตถามตรงสไลด์financial highlight นะครับครับ
ต้อง selling expense to sell revenue ครับครับไอ้ 17.7 ลดลงมาเหลือ 14.5 ครับอะไรเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้มันลดลงอ๋อคือถ้าเราเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสที่1ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการทำมีการใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการตลาดสำหรับธุรกิจแบรนด์ค่อนข้างเยอะนะครับปีที่แล้วเรามีการออกโปรดักต์ใหม่ถ้าเราจำได้ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเราออกโปรดักต์หนึ่งที่ชื่อว่ามารีโปรไบโอติกส์นะครับตัวนั้นก็จะเป็นเอ็กซ์เพนส์อันนึงที่มาเพรสเชอร์ตัวของselling expense ในช่วงของควอเตอร์หนึ่งของปีที่แล้วนะครับปีนี้เราไม่ได้ออกแบบเป็น new SKU ใหม่ดังนั้นเนี่ยการใช้ตัวของ selling expense นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในลักษณะนี้ครับครับผมถามไอ้ตัวฟิลิปปินส์นะครับไอ้ตัว product ใหม่ครับคอฟฟี่ครับคำถามแรกก็คือว่าทำไมเราออกกาแฟครับทั้งที่ขอพิเศษเราเป็นน้ำผลไม้ครับคำถามแรกคำถามที่สองก็คือว่าราคาขายปีกนะที่นู่นเนี่ย ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีผู้เล่นอยู่แล้วหรือเปล่าการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าเทียบราคาด้วยกันเนี่ยในลักษณะเหมือนกันเนี่ยราคาต่างกันอย่างไรครับแล้วก็คำถามที่สามครับตัวกาแฟเนี่ยถ้าดูจากตัวโลโก้เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนแบบค่อนข้างเน้นไปทางผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยทาร์เก็ตลูกค้าเราอายุประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะไหนครับคำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกคืออะไรเนี่ยโอเคเราทำไมทำกาแฟก่อนอันแรกคือโจทย์อันนี้มันเริ่มมาจากการที่ทำ marketing research ร่วมกันกับตัวของ Monday Nichin นะครับถามว่าหลายคนชอบมาทักเราบอกว่าเอ๊ะทำไมเราทำกาแฟก่อนจะไปเพิ่ม capacity utilize ของกาแฟเราหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่มันมาจากการที่เราทำ marketing research ร่วมกันกับทาง Monday Nichin นะครับแล้วเรามองว่าตรงนี้มันยังมีโอกาสทางการตลาดอยู่นะครับก็เราทำ sensory test, blind test อะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็มองว่าโอเคมันยังมี cross opportunity ระหว่าง energy drink กับตัวของกาแฟที่เป็น relaxation นะครับที่เป็นแบบกินแล้วเพื่อผ่อนคลายเลยในกลุ่มนี้เราก็มองว่าโอเคตรงนี้มันยังมีโอกาสทางการตลาดอยู่นะครับแล้วมันก็โยงมาที่คำถามที่สองว่าแล้ว price point เราขายที่เท่าไหร่แล้วปัจจุบันมีใครอยู่บ้างในตลาดนะครับปัจจุบันมีคู่แข่งอยู่ในตลาดผมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันมีโกปิโก้ที่ขายอยู่โกปิโก้เพิ่งเข้าตลาดเมื่อควอเตอร์4ปีที่แล้วนะครับมีเนสเล่อยู่ก็จะมีเนสเล่แคนคอฟฟี่อยู่แต่ก็ต้องบอกว่ามarketing position ของกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเหมือนเขานะครับเราจะเป็นมอเอเนอร์จีมอในเรื่องของความเข้มของกาแฟเนี่ยจะมากกว่าเขาถ้าใครไปกินกาแฟที่ฟิลิปปินส์อาจจะมองว่าจืดๆหน่อยนึงเราจะ introduce ตัวของรสชาติที่มันต่างไปจากชาวบ้านก็เลยครับเราจะเข้มกว่าเราจะมีรสชาติมากกว่าในลักษณะแบบนั้นถามว่า price point ปัจจุบันเราขายอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ประมาณ24-25เปโซคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ18บาทนะครับก็ถือว่าเราก็ขาย on par เทียบกับทางคู่แข่งนะครับเราไม่คงไม่ได้ขายไปเหนือกว่าตลาดตัวนี้ยังไปได้ครับในเชิงของธุรกิจคำถามที่3นะครับโลโก้มันดูเข้มแข็งหรืออะไรเงี้ยคือเราอยากจะสื่อมากกว่าว่ากาแฟที่เราไปเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนใครไม่อยากไปซ้ำรอยใครในลักษณะแบบนั้นถามว่าเหมาะกับผู้ชายอย่างเดียวหรือเปล่าคงไม่นะครับเพราะถ้าเราดูตัวของ TVC ที่ผมปล่อยไปเนี่ยจะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำนะครับสมัยก่อนเรามองหาพรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้หญิงที่สตรองมากๆที่มาเป็นจุดขายนะครับในเชิงของตัวของกาแฟกระป๋องเราก็ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับไม่ได้ระบุเพศในลักษณะนั้นถามว่าถ้าเก็บเรนจ์ของเอชที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยคงจะเป็นคนกลุ่มวัยทำงานนะครับเรา เราเรียกกลุ่มนี้ว่า Urban Warrior
นะครับ Urban Warrior ก็คือเป็นคนกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในเมืองจริงๆนะครับ Urban Warrior กลุ่ม BPO กลุ่มอะไรเงี้ยครับพวกนี้เขาก็ต้องการเครื่องดื่มอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่เราใช้คือ Define the Day นะครับก็น่าจะตอบคำถามครับท่านครับเพิ่มนิดนึงครับอยากจะถามเรื่อง pricing ของเราเนี่ยนะของเรา 24-25 เพโซเนี่ยครับและของ Cofico ของใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันครับออนพาครับใกล้เคียงกันครับมีคำถามอีกไหมครับthe size of the coffee of Philippines in Philippines market is around 40,000 million Thai baht, okay? But the proportion of the canned coffee is like less than 10% of the 40,000 million Thai baht, okay? This would make us more strong in terms of the market opportunity because like now in Philippines market they consume like a 3-in-1 coffee in Philippines market but the size of the canned coffee in Philippines market is still small. It's like 5,000 million Thai baht for the canned coffee in Philippines market and market is still growing. Yep. Yep. So you think the product has crossed over the energy drink? Yeah. We position to be like more energy drink for. I don't have a figure of the energy drink market in Philippines market. I will get you for this information. ครับผมครับผมมีคำถามว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยเป็นชายรับจ้างผลิตนี่เป็น growth driving ใช่ไหมฮะณช่วงนี้ใช่ครับเป็นหนึ่งใน growth driver ของเราใช่ครับครับตอนนี้ผมมีข้อสงสัยว่าซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าไอ้ชายรับจ้างผลิตนี่มันมีจุดอ่อนอยู่ในหลายเรื่องอย่างเช่นเจ้าของเขาอาจจะกลับมาหาเราแล้วก็ขอลดราคาหรือไม่ถ้ามีที่ทำดีกว่าถูกกว่าเขาก็จะไปนี่ผมสงสัยว่าทางบริษัทเนี่ยมีแนวทางยังไงหรือว่าสาเหตุยังไงที่จะซัพเทนตัวนี้หรือทำให้มันอยู่กับเราตลอดเรียนท่านนักลงทุนอย่างนี้ครับคือมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เขาไปจากเราค่อนข้างยากนะครับเขาไปจากเราค่อนข้างยากหนึ่งคือผู้ผลิตในลักษณะที่เราสามารถผลิตแล้วได้ตามสแตนดาร์ดที่เขาต้องการนะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาคุณผลิตอาหารเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือตัวของสแตนดาร์ดที่คุณจะต้องคอมพลายได้ตามกฎตามเกณฑ์ที่เขาต้องการนะครับอย่างลูกค้าของเรารายหนึ่งเนี่ยเขาออดิตเราไปจนถึงขนาดเรื่องของ sustainability ของ supplier ที่อยู่นะครับก็คือตัวของทุกเกษตรกรมีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีหรือไม่ในลักษณะแบบนั้นเขาทำไปจนถึงขนาดนั้นนอกจากนั้นตัวของ standard ของเราเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเราส่งสินค้าไปที่อเมริกาเนี่ยเราต้อง acquire ตัวไลเซนส์ที่เรียกว่า USFDA ซึ่งก็ตรงนี้เป็นอะไรที่เราสามารถทำแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพและอีกอย่างนึงในเรื่องของความเพียงพอของปริมาณที่เขาต้องการได้นะครับตัวนี้เป็นอะไรที่สำคัญถามว่าเขาจะสวิชไปได้ง่ายหรือเปล่ามันยังคงมีเหตุผลอื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับว่าเขาคงจะไปจากเราได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วต้นทุนคนอื่นเขาจะคือตอนนี้เรายังคงมั่นใจครับว่าต้นทุนของเราเนี่ยที่เราผลิตแล้วเราหาตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมะพร้าวเนี่ยเรายังคงสามารถมีต้นทุนที่คอมเพทิทีฟได้กับรายอื่นครับThis one? U.S. market? Yep. Yep. Okay.
the coconut water is in the US market. There are many players in US coconut water markets, like the first one is the Vita Coco. The second one in US market is the Sico. Okay. We supply many brands in the US. Okay. And the major country that supply the coconut waters to the US is the Philippines. Philippines, India, and Sri Lanka. Thai also supplier, like that. Not much as compared to the Philippines market. What we're trying to do to gain more in terms of the coconut market is the qualities and the production standard that to satisfy the audit standard for the coconut water in US. But actually, when we go into the US, we do like a contract manufacturing with US. For the market share, the clients do their own marketing in the US. They ask only for the production and product development for them. Okay, we supply them for the good, that at the enough volume is fine for them. Right now, they demand more in terms of the product volumes into the US market because the popularity of the coconut water is still going higher. มีคำถามไหมครับโอเคในส่งออกนะตอนนี้ของบริษัทเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจ CMG ซะส่วนใหญ่นะครับในเชิงของน้ำมะพร้าวนะครับอยู่สัก 60% ถึง 70% นะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบรนด์ของเราแต่ทั้งสองส่วนโตเหมือนกันนะครับโตดับเบิลดิจิตพอๆกันหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคอนแทคแมนูแฟคเจอริ่งครับส่งออกนะส่วนใหญ่เป็นน้ำมะพร้าวโอ้ถ้าเป็น contract manufacturing เราส่งอเมริกาส่งยุโรปส่งออสเตรเลียครับส่วนใหญ่จะเป็นที่อเมริกาครับจีนเป็นแบรนด์ครับแบรนด์ under Maricoco brand เราถ้าจีนฮ่องกงญี่ปุ่นรอบๆเนี้ยเป็น Maricoco หมดแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไกลๆเลยเนี่ยเราไม่คงไม่ไป waste marketing expense เพื่อจะไปทำแบรนด์ที่นู่นเพราะมันแข่งเขาไม่ได้เราทำในรูปแบบของธุรกิจรับจ้างผลิตไปดีกว่าอย่างอเมริกาออสเตรเลียยุโรปเนี่ยเราทำเป็นธุรกิจรับจ้างผลิตไปจะดีกว่าโอ้คือโตคือยอดมันยังไม่เยอะนะครับทำให้ความโตเนี่ยมันโตค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างปีที่แล้วจีนโตtriple digit นะครับโตเป็น 100% แต่ก็คือฐานมันไม่สูงนะครับผมต้องรีมาร์คทางท่านนักลงทุนไว้นิดนึงนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย going forward ต่อไปตลาดจีนก็จะเป็นตลาดที่ expand ออกไปได้อีกค่อนข้างเยอะครับเรามี distributor ที่จีนอยู่ประมาณ4รายนะครับในแต่ละ product ที่เรามีนะครับก็มีอย่าง Maricoco เราจะมี distributor เฉพาะ Maricoco อย่างเดียวนะครับก็ยังมีโอกาสไปได้อีกเยอะครับในประเทศจีนครับผมถามเลยก็ได้ครับได้ยินอยากทราบว่าปีนี้เราทาร์เก็ตตลาดที่ฟิลิปปินส์ยังไงครับแล้วก็ ตลาดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราปิดความเสี่ยงเรื่องที่เขาอาจจะไปจ้างคนอื่นยังไงตลาดฟิลิปปินส์จะไปจ้างคนอื่นนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะเรามีสัญญาจอยเวนเจอร์ที่ผูกพันเราอยู่ในลักษณะแบบนั้นคงไปไม่ได้นะครับในลักษณะนั้นอันนี้ก็ปิดความเสี่ยงไว้ก่อนนะถามว่าทาร์เก็ตเราไปขนาดไหนปีนี้มันคงยังไม่ใช่แบบเป็นหลักพันล้านยังคงอยู่ระดับหลักร้อยล้านนะครับแต่มันจะ200 300 400อะไรตรงนี้เดี๋ยวขอวัดอีกสักควอเตอร์นึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับแต่คือคงไม่เป็น 1,000 น่ะแต่คือแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมต้องรีมาร์คนักลงทุนไว้นิดนึงนะครับว่าปีแรกของการที่เราดําเนินธุรกิจที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันอาจจะยังไม่บวกนะครับมันอาจจะยังไม่บวกแต่ถามว่า
ลอสเนี่ยลอสเยอะไหมคำตอบคือไม่เยอะนะครับผมก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากนะครับก็คือจะเป็น marketing expense นะครับเรื่องของการค่าใช้จ่ายทางการตลาดในปีแรกนะครับปีที่2เราคาดว่ามันน่าจะกลับมาเป็นบวกครับขออีกคำถามนะครับอยากช่วยอัปเดตสถานการณ์ที่เรื่องกฎหมายเรื่องของสินค้าที่มีความโอเคคือต้องบอกว่าตัวของมารีสัมพันธ์เองเนี่ยธุรกิจน้ำผลไม้เราเนี่ยเราไม่ได้เป็นน้ำที่เอาน้ำตาลมาใส่นะครับความหวานของน้ำผลไม้เนี่ยมันหวานด้วยน้ำผลไม้ของมันเองมันคือน้ำตาลผลไม้ที่อยู่ในน้ำตาลในน้ำผลไม้มันเองเราไม่ได้เติมหรือว่าปรุงแต่งตัวของน้ำตาลตรงนี้เราอยู่ระหว่างการขอความชัดเจนกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ถามว่ามันก็มีอยู่2ซีนาริโอนะครับก็คือโดนก็โดนกันทั้งหมดทั้งแบบเรสทั้งกลุ่มเพราะขึ้นอยู่กับใครเติมน้ำตาลมากน้อยหรือว่ามีน้ำตาลมากน้อยในขนาดไหนดังนั้นเนี่ย across the industry เนี่ยโดนกันทุกคนนะครับ even ว่าชาเขียวหรืออันอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็โดนดังนั้นเนี่ย my expectation ของผมเนี่ยมันอาจจะเกิดช็อกอยู่นิดนึงของผู้บริโภคเพื่อที่เขาจะปรับตัวเพราะมันคงจะต้องราคามันคงจะปรับเพิ่มอะครับคงจะต้อง pass through ตัวของภาระตรงเนี้ยไปยังผู้บริโภคแต่ถามว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูเรื่องของ competition ด้วยนะครับเราคงไม่ได้มองมุมมองที่เราจะ pass through ตัวของ cost ทั้งหมดนะครับเพื่อให้กับทางผู้บริโภคนะครับแต่คือต้องดู competition ก่อนว่าคู่แข่งเราหรือว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยเขาขึ้นกันในขนาดไหนนะครับปัจจัยนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นอีก risk อันนึงนะครับที่นักลงทุนอาจจะต้อง remark ไว้แต่ถามว่ามันเป็น industry risk มากกว่าที่จะเป็น specific company risk ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมารีก็ aware ตรงนี้ดีแล้วเราก็อยู่ระหว่างการที่เราอยากจะคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะอย่างของเราเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจริงๆนะเราไม่ได้เติมน้ำตาลหรือว่าเราไม่ได้มีน้ำตาลในเราไม่ได้ใส่น้ำตาลขาวๆลงไปในตัวของเครื่องดื่มของเราเนี่ยทำไมจะไม่สนับสนุนหรอให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ทานสินค้าประเภทนี้นะครับคุณอีกคำถามครับภัยแล้งกระทบเราไหมครับเรามากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าไม่มากเลยครับของเราเนี่ยธุรกิจเราที่เราอาจจะมีผลกระทบบ้างเนี่ยคือตัวของผลไม้กระป๋องที่เราจะต้องเอาตัวของผลไม้สดๆก็มาผลิตในโรงงานนะครับซึ่งสัดส่วนธุรกิจตรงนี้มีแค่ 10% นะครับของธุรกิจของผมภัยแล้งไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับสำหรับธุรกิจมารีสัมพันธ์นะไอ้มารีกรุ๊ปชอบติดชื่อบริษัทเก่ามารีกรุ๊ปครับสำหรับมารีกรุ๊ปก็ไม่มีผลครับภัยแล้งน้ำพอครับบริษัทเราอยู่ใกล้แม่น้ำนครชัยศรีท่าจีนนครชัยศรีนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมีคำถามไหมครับน่าจะโอเคอ๋อโอเคอันนี้คำถามจากทางบ้านอันเดียวกันตอบไปแล้วโอเคได้ครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับสไลด์ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวของอีเมลที่คุณสามารถส่งเข้ามาอ่ะมีคำถามเพิ่มครับท่านครับอันนี้ต้องเดี๋ยวขอคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับว่าเขามองกันในแบบไหนนะครับตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนจริงๆคืออยู่ดีๆก็ป๊อปอัพขึ้นมาเป็นเปเปอร์หนาๆชิ้นหนึ่งเราก็อ่านยังไงนะอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคงจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเขาไม่ได้เขียนชัดในเปเปอร์ศึกษาของสปท.ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับได้ครับมีคำนะโอเคWe have not any concerns for the import price because the import raw material is the concentrate. We can sourcing many source around the world, like orange juice. We can sourcing from China or Brazil. Which one is give us a better price? We will sourcing from that.
Okay. We have not a big concern for the raw material price for the import products. Okay. Yep. Yep. Yes. And if the import products we can manage in terms of the import price risk, like I said, we can sourcing many source around the world. Okay. ครับด้านหลังคำถามอีกคำถามหนึ่งครับไม่มีแล้วครับโอเคได้ครับยังไงวันนี้มารีกรุ๊ปนะครับก็ขอขอบคุณท่านนักลงทุนท่านนักวิเคราะห์นะครับจากทางห้องส่งแล้วก็ทางบ้านนะครับยังไงผมปัญญากับคุณไพฑูรย์ก็วันนี้สวัสดีครับ